จอมใจจักรพรรดิตอนที่48ถอนพิษกูฝ่าบาทถูกพิษกูหรือหนานหมอเยียกหมดคิ้วต้วนไปเย่กล่าวท่านอาจารย์รู้หรือเปล่าว่าพิษกูกรวนจันทร์คืออะไรหนานหมอเยียพยักหน้าก็เห็นตอนสมัยหนุ่มๆแต่มันไม่น่าสนใจเลยไม่ได้เลี้ยงไว้ในตำหนักสิงกงนี้มีผู้เฒ่าท่านหนึ่งต้วนไปเย่เอรู้เรื่องอดีตของเผ่าเฉาหยาไม่น้อยเลยคล้ายว่าจะเคยไปที่นั่นมาก่อน โอ้นั้นหมอเยียกล่าวอย่างนั้นเขารู้เรื่องดาราอคณีไหมต้นไปเย่พยักหน้าและมองไปทางชูเหยียนก่อนจะเอ่ยว่าพิษกูครวนจันทร์สามารถทำให้ดาราอคณีเปล่งแสงได้และดาราอคณีที่เปล่งแสงได้จะปลุกให้มัจฉาอัคคีครามที่อยู่กลางทะเลตื่นขึ้นมาได้เมื่อตามฝูงมัจฉาอัคคีครามไปก็จะสามารถหาแผนที่สมบัติอีกครึ่งหนึ่งที่คนเผ่าเฉาหยาต่างหมายปองได้เพื่อแผนที่สมบัติครึ่งเดียวเนี่ยนะนั้นหมอเยียปากพรางใส่หัวคุ้มที่จะทุ่มสุดตัวไม่คิดชิดหรือเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันที่หลังไม่รีบไม่ร้อนต้วนไปเย่กล่าวในเมื่อท่านอาจารย์เคยเห็นพิษกรูควันจันทร์มาแล้วคิดดูแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรจึงจะบังคับให้มันออกมาพิษกูครวนจันไม่อันตรายเหมือนหนอนไหมทองแล้วก็ไม่ทำร้ายคนอย่าว่าแต่เจ้าเลยต่อให้เป็นหมอเยียในจวนชีนานก็สามารถถอนออกมาได้อย่างง่ายดายนานหมอเยียเอ่ยอาจารย์สายตาฝ้าฟางไปเสร็จแล้วเรื่องพันให้เจ้าลงมือเองจะดีกว่าต้นไปเย่ไปยังหน้าก็ดีต้นเหยาผ่อนลมหายใจแท้จะถอนพิษกูไม่น่าจะเอาคางคกม่วงไปต้มกินพอทิ้งคางคงม่วงไว้แล้วนั้นหมอเยียกับต้นเหยาก็ออกไปด้านนอกด้วยการซื้อสีกงกงกำลังรออยู่กลางลานพอเห็นทั้งสองก็ยิ้มแย้มเรื่องร่าจะทักทายต้วนเสี่ยวหวังเหยียผู้อาวุโสนั้นที่แท้อาจารย์ของชีนั้นหวังคือไปหลายชายที่ช่วยชีวิตฝ่าบาทเอาไว้เมืองอินสุยในวันนั้นนี่เองหากเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งดีความสัมพันธ์จะได้แน่นแฟ้นเจ้าจะเอาเจ้านี่เจ้าเจ้าเจ้านี่ชูหยันชี้ไปบนโต๊ะมาทำอะไรคางคกม่วงไม่ใช่คางคกธรรมดาต้วนไปเย่เปิดกล่องยา ชูหยันกล่าวเจ้าไม่ต้องบอกแค่มองก็รู้แล้วคางคกทั่วไปที่ไหนจะมีสีแบบนี้ทั้งม่วงทั้งดำและมันยังมันวาวไปทั้งตัวอีกรู้สึกว่าถ้าแตะมันเข้ามันคงมือคงต้องผู้ฟองเป็นแน่จำให้มันโดนตัวเจ้าหลอกต้วนไปเย่เอ๋ยจะเอาพิษมันมาใช้นิดหน่อยเท่านั้นชูเย็นกล่าวอ๋อนอนพิษกูจะอย่างไรก็ไม่ใช่นอนธรรมดาทั่วไปร่างมา10กว่าปีอย่างนั้นก็ต้องมีผลกระทบบ้างต้วนไปเย่กล่าวยิ่งไปกว่านั้นตอนทำพิษก็ต้องใช้พิษคางคกม่วงด้วยแม้จะบอกว่าใช้เพียงเล็กน้อยแต่ยังไรเสียก็ยังเป็นพิษเพราะเอาทั้งสองมาประกอบกัน 2-3 วันต่อจากนี้ก็จะทำให้ไข้ขึ้นในครั้นหนือครั้นตัวได้เพราะอดทนผ่านไปได้ก็ไม่มีไรแล้วชูเหยียนพยักหน้าเอ่ยว่าไม่เป็นไรข้าจะคอยอยู่กับเจ้าตลอดต้นไปเย่กุมมือเขาแล้วยกขึ้นมาประทับจูบไม่ต้องกลัวชูเหยียนมองเขายิ้มยิ้มต้นไปเย่ดึงเข็มเล่มหนึ่งออกมาแล้วหยิบคางคกม่วงขึ้นก่อนจะจิ้มไปบนหลังของมันเพื่อเอาพิษออกมาเล็กน้อยอบ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 คางคกม่วงไม่พอใจขาอ้วนๆทั้งสี่ของมันพลันเหยียดออกจนตรงเนี้ยไม่เจ็บร้องแค่ลุกชานิดหน่อยต้นไปเย่กล่าวอย่างมากที่สุดหนึ่งชั่วยามก็หายชูเหยียนพยักหน้าหลังจากถอดเสื้อออกแล้วก็นอนคว่ำลงบนเตียงก่อนเอียงหน้าหันมามองเขาต้นไปเย่นั่งอยู่ข้างเตียงก้มลงมาจุ่มพิษหน้าฝากอีกหน้าผากอีกฝ่ายหนึ่งทีชูเหยียนหลบเลี่ยงในท่าทีเกียจคร้านพลางกล่าวว่าหมออย่างเจ้าหักอยู่ข้างนอกเกรงว่าคงถูกจับส่งทางการแล้วเป็นแน่ต้นไปเย่หัวเราะมือขวาหยิบเข็มเล่มหนึ่งออกมาส่วนมือซ้ายก็ใช้นิ้วโป้งนวดกรึงเบาๆไปบนผิวหนังรอบบริเวณมีตุ่มไตแข็งนั้นชูเหยียนหลับตาปี๋ต้นไปเย่ใช้เข็มเขี่ยพิษคางคกง่วงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วค่อยจิ้มลงไปบนผิวไม่เจ็บจริงๆตรงกันข้ามกับรู้สึกเย็นวาบสบายเป็นที่สุดว่าเมื่อถึงคิดถึงคางคกตัวนั้นขึ้นมาชูเหยียนก็อดตัวสั่นเทิมไม่ได้ต้วนไปเย่หยุดมือไม่มีอะไรชูเหยียนเกยคางบนหลังมือแค่รู้สึกชานิดหน่อยต้วนไปเย่วางใจและหยิบเข็มอีกเล่มขึ้นมาค่อยๆเสียบลงไปอย่างช้าๆเพราะกลัวอีกฝ่ายจะเจ็บต้วนไปเย่ขึ้นไว้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนเป็นอันมากฝ่ายต้นเหยาอยู่ในลานบ้านหาวอดวอดไม่หยุดพลางคิดว่าทำไมถึงไม่เสร็จสักทีไม่ชัวร์ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกนะแต่พอลองตรองดูให้ดีคล้ายว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น
อย่างไรเสียหากเกิดเรื่องขึ้นจริงพี่ชายของเขาคงทะออกมาพร้อมใบหน้าซีดเผือดแล้วไม่มีทางจะสงบเงียบเช่นนี้หรอกนั้นหมอเยียอธิบายอยู่ด้านข้างอยู่ต่อหน้าคนที่รักก็ย่อมต้องยิ่งระมัดระวังมากขึ้นเป็นธรรมดาต้นเหยาได้ฟังดังนั้นก็พยักหน้าในทีแรกแต่พอคิดไปคิดมากลับรู้สึกเศร้าสลดถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมตอนนั้นที่เขาไม่ทันระวังเลยถูกปิดเข้าท่านอาจารย์พี่ชายดูแล้วไม่เห็นจะมีน้ำอดน้ำทนอะไรเลยสักนิดคนหนึ่งกดขาคนหนึ่งเสียบเข็มสองสามทีก็นอนพิกูออกมาแล้วกระทั่งจะช่วยเป่าแผลให้สักหน่อยก็ยังไม่มีเอาละปล่อยไว้สักช่วงเวลาจิบชาหนึ่งถ้วยค่อยดึงเข็มออกไปใช้ได้แล้วต้นไปเย่คุกเข่าอยู่ข้างเตียงทรมานหรือไม่ชูเหยียนสายหัวเอ่ยว่าไม่รู้สึกอะไรพิษคางคกม่วงมีฤทธิ์ทำให้ชาเนี้ยวอีกสักสองสามวันก็หายเองต้นไปเย่กล่าวไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วชูเหยียนกุมมือเขาที่วางอยู่ข้างหมอนเอาไว้ผ่านไปครู่หนึ่งก็ดึงให้ขยับเข้ามาอีกหน่อยก่อนจะเกยคางตัวเองทับลงไปต้นเป็นเย่ยแย้มยิ้มอยู่เป็นเพื่อนอีกฝ่ายเงียบๆเช่นนั้นช่วงเวลาหนึ่งการทูบผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากหนึ่งเข็มพวกนั้นออกมาพบว่ามีหนอนสีเงินตัวเรียวยาว7-8ตัวพันอยู่บนปลายเข็มบางราวกับเส้นผมก็ไม่ปานเรียวเรียวเล็กเป็นที่สุดชูเหยียนหันหน้าเบือนหนีต้นไปเย่หยิบขวดกระเบื้องเคลือบสีขาวใบน้อยออกมาจากนั้นก็เอาหนอนพิษกูพวกนั้นใส่เข้าไปก่อนจะปิดผนึกไว้อย่างแน่นนะชูเหยียนเห็นดังนั้นก็นิ้วหน้าไม่เผาทิ้งหรือเรื่องเขาเผาชาวยายังไขไม่จบเก็บไว้สักหลายวันก่อนต้นไปเย่พยุงเขาขึ้นมาไว้เผาที่หลังก็ยังไม่สายชูเหยียนครุ่นคิดจากนั้นก็พยักหน้าตอบว่าตามใจเจ้าหลังจากนี้อีก 2-3 วันห้ามไปในนั้นต่อมีเรื่องใหญ่เทียมฟ้าอะไรต้องหมายคนอื่นดูแลแทนต้นไปเย่ช่วยเขาสวมเสื้อตัวในให้เรียบร้อยนอนพักให้ดีๆสัก2วันตรงบ้านเอียวรู้สึกอะไรเลยสักนิดยังจะเป็นไหนได้อีกชูเฮียนเอ็นพิงกับหูเตียงและถามอีกก่อนหน้านี้เจ้าเคยบอกว่าถูปูเจี้ยก็สามารถทำให้ดาราอักนีส่องแสงได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าในร่างกายของเขาต้องมีพิษกูกรอนจันนี่อยู่ด้วย9ใน10ส่วนต้นไปเย่พยักหน้ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเป็นคนชาวยาชูเฮียนถามหรือบางทีอาจจะเคยไปที่นั่นมาก่อนไม่น่าจะเป็นไปได้ต้นไปเย่กล่าวผู้โสถูเป็นคนอาณาจักรชูโดยกำเนิดบ้านเกิดเดียวกันกับพี่กู้รกรากอยู่ที่เจียงชีและยังถูกขังอยู่ที่จวนชินันหวังอีก10กว่าปีว่ายน้ำก็ไม่เป็นทั้งยังไม่เคยออกทะเลยิ่งไม่มีทางเคยไปเฉาหยาด้วยถ้าอย่างนั้นมีแต่ข่าวกรอนแต่เขาไปสังหารคนเพื่อเงินรางวัลของสวีจื่อชิวจนได้ติดต่อคุณเผาเฉาหยาในช่วงเวลาสั้นๆนั้นแน่ชูเหยียนเอ่ยตอนที่ประมือกันเลยถูกพิษกู้เป็นไปได้ต้วนไปเย่บอกชูเหยียนยังคงขมวดคิ้วเหมือนเดิมต้วนไปเย่ยื่นนิ้วมานวดครึงวางคิ้วให้เขาเบาๆก่อนเอิญด้วยความระอาใจเพิ่งจะถอนนอนพิษกูออกมาแท้ๆจะไม่ยอมพักสักหน่อยหรือก็มันไม่ง่วงนี่นาชูเหยียนมองเขาหากเป็นเช่นนั้นจริงอย่างน้อยก็สามารถบอกได้อย่างหนึ่งแล้วว่าในตอนที่ผู้เฒ่าเผ่าชาวยาปลิดชีวิตตัวเองนั้นไม่ได้กำจัดพิษกูกรวนจันไปทั้งหมดคนชาวยาที่อาศัยอยู่ในวังหนนี้อย่างน้อยก็ต้องมีคนหนึ่งที่ยังมีพิษกูกรวนจันอยู่ในมือถึงได้ฝังพิษในร่างถูปุจิระหว่างต่อสู้กันในวันนั้นไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามทีและคนอื่นที่เหลือก็อาจจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ก็อาจถูกปิดบังเอาไว้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้ต้วนไปเย่กล่าวว่าวางแผนแก่งแย่งอำนาจกันและกันสำหรับพวกเขาแล้วไม่นับว่าเป็นเรื่องแปลกถูปูเจี้ยมาหรือยังชูเหยียนถามต้วนไปเย่สายหัวยังคงอยู่ในโรงเตรียมที่เมืองหลวงที่เพิ่งจะส่งคนไปรับมาถึงตอนนั้นค่อยมาดูกันว่าในร่างของพิษกูคนจันเหมือนกับเจ้าหรือเปล่าชูเหยียนพยักหน้าเดี๋ยวข้าให้สื่อสีไปเตรียมน้ำร้อนมาให้จะช่วยเจ้าเช็ดหน้าบ้วนปากต้วนไปเย่กราวหลังจากนั้นก็พักผ่อนนอนหลับให้ดีๆนะชูเหยียนเอ่ยว่ายังหัววันอยู่ขยับยังไม่ได้เลยต่อให้เช้ากว่านี้ก็เถอะถ้าไม่หลับไม่นอนแล้วก็แล้วจะตรวจฎีกาหรืออย่างไรต้วนไปเย่รูปหัวเกานั้นก็หมุนกายเดินออกประตูไป3คนอยู่ตรงลานบ้านลุกขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดมาให้ต้วนไปเย่พร้อมเพรียงกันเหลือเกินนะ
ฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้างขอรับสุสีกงกงถามต้นไปเย่กล่าวไม่เป็นอะไรแค่ถูกพิษคังคกม่วงเล็กน้อยเอวกับขาเลยชาพักสักคืนก็หายแล้วสุสีกงกงพยักศีรษะงึกงึกรบกวนกงกงช่วยเตรียมน้ำร้อนให้สักหน่อยต้วนไปเย่เอ่ยอย่างยิ่งร้อนยิ่งดีสื่อสีกงกงรีบออกไปสั่งการทันทีต้วนไปเย่ส่งคางคกม่วงคืนต้วนเหนียวฉะนั้นจึงกล่าวว่าจวนหลังถัดไปยังว่างอยู่รีบไปพักผ่อนก่อนเถอะนายมาเยี่ยมมองเขาด้วยแววตาลึกซึ้งเปี่ยมความหมายต้วนเย่กล่าวอย่างเยือกเย็นท่านอาจารย์หากไม่อยากพักผ่อนเช่นนั้นก็รีบออกไปเตร็ดเตะเพ่นพ่านบนถนนเสียก็ได้ไม่กระรังไปร้องนั้นโมเยเอ่ยเสียงเบาใช้น้ำเสียงดังพ่อคาเร่ข้างถนนเดเร่ขายยาเสริมกำลังมาเอ่ยถามโอกาสจากสวรรค์เช่นนี้อย่าได้บอกนักว่าเจ้ายังจะปล่อยไปอีกจะเอาพิษกูเหอหวนไหมพิษกูเหอหวนหมายถึงการเสพสังวาสนี่คือยาพิษกระตุ้นกำนัดต้นไปเย่หมุนกายกลับเข้าไปในห้องนั้นเมาเยียดวงตาละห้อยนึกอยากให้ลูกศิษย์หันกลับมากลางคันเสียเหลือเกินต้นไปเย่ยื่นมาปิดประตูนั้นเมาเยียส่วนเรื่องที่ว่าทำไมของได้สั่งสอนลูกศิษย์จนออกมาเป็นเทพนักรักผู้แสนจะซื่อตรงนั้นคำถามเช่นนี้ต่อให้ตายไปอีก 7-8 หนก็อาจจะยังไม่สามารถคิดหาคำตอบที่สมเหตุสมผลได้ด้วยซ้ำไปสุสีกงกงส่งน้ำร้อนเข้ามาอย่างรวดเร็วต้นไปเย่บิดผ้าแล้วช่วยประคบร้อนตามแหน่งที่เคยฝังเข็มเอาไว้ก่อนจะทายาให้แล้วค่อยดึงเสื้อมาคลุมมือพองแดงหมดแล้วชูเหยียนเอ่ยร้อนมากหน่อยถึงจะมีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้จะบวมช้ำเป็นจ้ำไม่สบายตัวต้นไปเย่นั่งกลางอยู่นั่งกล่าวอยู่ข้างเตียงผิวหยาบเนื้อหนาน้ำร้อนลวกอย่างไรก็ไม่เป็นแผลหรอกชูเหยียนกุมมือเขายกขึ้นมาประทับจูบต้นไปเย่ยกยิ้มมุมปากต่อให้โลกจนเป็นแผลก็คุ้มค่าแล้วพรุ่งนี้เดิมทีราชครูมีเรื่องเจอกับคุยด้วยหากมาเห็นข้านอนนิ่งไม่ขยับอยู่บนเตียงเกรงว่าจะตระหนกตกใจแน่ชูเย็นกล่าวแล้วยังมีหมอหลวงที่ตามเสร็จมาด้วยจำนวนไม่น้อยอีกคิดเร็วว่าจะหาเรื่องอะไรมาอ้างกับพวกเขาดีอาการป่วยแปลกประหลาดพิสดารในโลกนี้มีตั้งมากมายอย่าว่าแต่หมอหลวงเลยต่อให้เป็นเจ้าของเขาเยียก็ไม่ทางจะรู้จักได้ทั้งหมดต้นไปเยี่ยคอยปฏิบัติเขาให้บ้วนปากไปพรางกล่าวไปพรางก็แค่ให้สื่อสีไปบอกทุกคนว่าเจ้าตรวจอีกาทั้งคืนพอเช้ามาเอวกับขาก็ชาอีกทั้งยังมีไข้ขึ้นสูงไม่ยอมลดรู้เสื้อต่อยเขายังกระเอาอดีตจักรพรรดิมากดดันเจ้าอยู่เรื่อยๆอีกไหม ชูเหยียนครุ่นคิดดูแล้วก็ชมเชยเอ่ยว่าข้ออ้างนี้ไม่เลวในเมื่อไม่เลวอย่างนั้นมีรางวัลให้หรือเปล่าต้วนไปเย่ถามไม่มีชูเหยียนใช้นิ้วดันปลายจมูกเขาห้ามเข้ามาใกล้นะไม่มีจริงๆเหรอต้วนไปเย่คว้าข้อมืออีกฝ่ายไว้พรางข่มขู่ระวังนะเดี๋ยวหวังเจ้าครองแคว้นชายแดนจะก่อกบฏให้เจ้าดูชูเหยียนหัวเราะพรางหลบเลี่ยงนั้นไล่คนไปหลังหน้าส่วนตัวเองก็พิงกายกับหัวเตียงมองดูหลังจากหลังหน้าบ้วนปากน้ำร้อนที่เหลือแล้วต้นไปเย่ก็เอ็นตัวลงนอนข้างกายเขาและให้คนนอนหนุนแขนตนชูเหยียนถามว่าผู้โซนางก็เย้าเอ๋อไปพักผ่อนแล้วหรือสื่อสีพาพวกเขาไปจวนเล็กหลังถัดไปแล้วต้นไปเย่กล่าวไม่จำเป็นต้องกังวลใจพรุ่งนี้เช้าทุกคนกินข้าวพร้อมกันนะชูเหยียนมองเขาได้ต้วนไปเย่รับปากถ้าอย่างนั้นผู้โสนางก็อย่าเออชอบกินอะไรชูเหยียนถามต่อต้นเย่เอ่ยว่าหนอนชูเหยียนชกเขาหมัดหนึ่งหนอนเหนินอะไรกันพูดให้ดีหน่อยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นขนาดนี้ไม่เห็นถามสักคำว่าข้าชอบกินอะไรต้วนไปเย่พิกายคร่อมกดคนเอาไว้จะถามทำไมชูเหยียนใช้นิ้วเกี่ยวเส้นผมเขาเอาไว้ปล่อยหนึ่งขาหมูอบเหล้าน้ำแดงเป็ดแปดสมบัติซี่โครงหมูเต้าซี่เนื้อปูผัดเปรี้ยวหวานน้ำแกงปลาสามเสียนและเต้าหู้เปรี้ยวเผ็ดนี่เป็นอาหารเจอย่างเดียวที่เจ้าชอบกินต้นเย่หัวเราะชอบใจหัวใจร้อนเผาเจ้านี่รู้หรือเปล่าข้าชอบกินอะไรชูเหยียนตบอกเขาต้นเย่ครุ่นคิดทั้งรู้สึกผิดทั้งไม่สกสถานว่าผักชูเหยียนยิ้มมองเขาผักหรือข้าผิดไปแล้วก็ได้ต้นไปเย่กระแอมกระไอแคกๆแล้วกุมมืออีกฝ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามสื่อสีว่าเจ้าชอบกินอะไรจากนั้นค่อยไปกราบอาจารย์เรียนวิธีทำมาให้ครบเลยนะ
ชูเหยียนเอ่ยว่างานการตัวเองก็ไม่รู้จักทำจะว่าว่างานการตัวเองไม่รู้จักทำได้อย่างไรต้นไปเย่กล่าวเจ้าดูสิเจ้าทำอาหารก็ไม่เป็นพอแก่ตัวไปแล้วก็ได้แต่ให้ข้าเป็นคนเข้าครัวส่วนเจ้าก็สาวข้าวชูเหยียนเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาข้าก็สาวข้าวไม่เป็นชีนันหวังยินคำก็รู้สึกเป็นกังวลยิ่งนักตกแต่งภรรยาโง่เขลาแบบนี้ภายพักหน้ากระทั่งเรื่องข้าวปลาก็เป็นปัญหาแล้วในตอนแรกนั้นทั้งสองคนยังอิงแอบอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพูดคุยเดี๋ยวเงียบงันมาเฉือนเริ่มรู้สึกวิงเวียนศีรษะจนหลับตาลงและซุกหน้าอยู่ในอ้อมอกต้นไปเย่ตลอดทั้งคืนชายหนุ่มไม่หลับไม่นอนคอยแต่จะอังมือบนหน้าผากชูเหยียนเป็นระยะระยะอุณหภูมิในฝ่ามือยิ่งร้อนเผาขึ้นเรื่อยๆแม้จะรู้ดีว่าเป็นปฏิกิริยาปกติธรรมดายังคาดเดาไว้อยู่แล้วด้วยแต่ก็ยังกังวลใจเหมือนเดิมอย่างยากที่จะเลี่ยงเช้าวันต่อมาจึงเรียกสื่อสีให้เตรียมน้ำแข็งกับผ้าผืนหนามาให้ชูเหยียนม้วนกายกับผ้าห่มพรางกระแอมกระไอต้นไปเย่เอาก้อนน้ำแข็งมาพันผ้าไว้3-4ทบจากนั้นก็วางไว้บนหน้าผากเขาไปช่วยคลายความร้อนน้ำเสียงชูเหยียนแห่พร่ามองดูแล้วเหมือนกับถูกพิษลมเย็นเข้าจริงหลังจากที่เถาเหรินเต๋อกินข้าวเช้าเสร็จก็รออยู่ในหน้าห้องทรงพระอักษรนายตำหนักสิงห์กองเตรียมตัวหารือเรื่องราชกิจฝ่าบาทแต่ใครจะรู้เล่าว่าสื่อสีกองกองรีบมาประกาศมาฝ่าบาทประชวรเสร็จแล้วตอนนี้กำลังบรรทมอยู่บนเตียงประชวรอีกแล้วหรือเถาเหรินเต๋อเป็นกังวลนักได้เชิญหมอหลวงมาตรวจดูพระอาการหรือยังเรียนใต้เถาตรวจดูพระอาการแล้วขอรับสื่อสีกองกองเอ่ยหมอหลวงบอกว่าช่วงนี้ฝ่าบาทกังวลพระไทยกับงานราชกิจมากเกินไปเมื่อวานยังทรงฝืนทนอยู่จนดึกเดือนนั้นถึงได้ทรงทนไม่ไหวถูกพิษลมเย็นและยังเป็นเหน็บชาเป็นทางพระวรกายแต่เพียงฝังเข็มสวยโอสถตามเวลาและพักผ่อนบรรทมพักผ่อนอีกสัก2 วันก็ทรงไม่เป็นอะไรแล้วขอรับไม่ทราบว่าเปิ่นกวนจะตามกงกงไปเข้าเฝ้าบำบัดได้หรือไม่พอได้ยินเท้าเรินเตอร์ก็ยิ่งเป็นกังวลถูกพิษลมเย็นก็แล้วไปเปิดแต่ทำไมถึงเป็นเหน็บชาทั้งพระวรกายด้วยเล่าแน่นอนครับสื่อสีกงกงโค้งคำนับเชิญใต้เท้าทางนี้เปิ่นกวนสรรพนามแทนตัวเองของคุณนางใหญ่เปิ่นกวงเปิ่นหวังในตำหนักบรรทมชูเหยียนกำลังกินยาต้นปะเย่เอามาให้ทีละช้อนผลกระทบของคางพกม่วงเช้าวันนี้พอตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกปวดแขนเล็กน้อยไม่ถึงกับขยับขยื่นไม่น่าแต่เวลาปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าบ้วนปากก็ต้องสิ้นเปลืองกำลังเป็นอย่างมากจึงได้แต่นอนนิ่งรับการปฏิบัติสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นกษัตริย์ไม่เอาไหนกับเขาดูสักหน่อยต้วนไปเย่เอ๋ยขมหรือไม่ชูเหยียนกล่าวว่าพอไหวต้วนไปเย่ถามจะกินน้ำหวานหน่อยไหมดีชูเหยียนพยักหน้าต้นไปเย่ลุกขึ้นเดินไปยังห้องด้านข้างผ่านไปครู่เดียวก็กลับมาพร้อมกับถือถุงกระดาษไม่น้อยมาด้วยบนโต๊ะมีผลไม้เชื่อมนะชูเหยียนไม่เข้าใจนี่คือขนมถังบะจ่างที่นำมาจากท่านยายเฟิงกูเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่ออกไปนอกเมืองต้นไปเย่แกะป้อนเขาชิ้นหนึ่งว่ากันว่ารสชาติอร่อยมากชูเหยียนให้ปลาลิ้มดุลชิมไม่หวานมากพร้อมกลิ่นงาด้วยมาหลายวันแล้วนะน่าประมาณ2 วัน1 คืน 2 วันเดิมทีคิดจะมอบผู้โสดอยู่ในหนักสิงกงไปทั้งหมดเพราะแม้แจมบรัวที่แท้แล้วในปีนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ก็ดูออกว่าเขาจะต้องชอบท่านยายเพิ่งกูท่านนั้นเป็นแน่ขนมถังนี้จึงควรมอบให้เขาต้วนไปเย่กราบเพียงแต่ต่อมาพอลองคิดดูตอนซื้อขนมถังข้าบอกไปว่าจะเอามาปลุกปลอบภรรยาอย่างไรสิก็ต้องมาให้เจ้าลองชิมจริงไหมชูเยียนใบหน้าแข็งค้างหวานหรือไม่ต้วนไปเย่ถามชูเยียนใช้สองมือจับแก้มเขาและบีบอย่างแรงโอ้ชีนานวางไว้หน้าพันบิดเบี้ยวปากกระร่ำร้องไม่หยุดยกมือยอมแพ้ในทันทีทำไมถึงได้ดุร้ายถึงเพียงนี้นะจบตอน